แล้วก็ขังอะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตีตันนี้ครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็สแปมตีไปเรื่อยๆแล้วทุกคนนะคือว่าผมมีปัญหาตรงนี้ครับช่วยดูหน่อยได้ไหมแบ่นี่ไงแต่ไม่ใช่แบ่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าเป็นแบ่ช็อปร้านบริการจำหน่ายโรบักระบบ ID Passและบริการกดเกมพาสกดผลถาวรในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลเจนซี่ในเลท8และยังรับกดเพจแมปออสตาและเจมรวมถึงเงินในแมปคิงเลเจนซี่อีกด้วยและยังจำหน่ายเกมพาสอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์และรวมถึงบ็อกฟุตและคิงเลเจนซี่ในเลท8และรวมถึงบริการจำหน่ายไก่ตันแมปบ็อกฟุตในราคาเพียง169 บาทแถมยังบริการรับฟาร์มอีกด้วยทั้งนี้ไม่ได้มีแค่บริการเกมโรบ็อกอย่างเดียวนะครับยังมีบริการเติมเกมวาโลแรนต์และคูปองเอาวีรวมถึงบริการเติมเพจฟรีไฟและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดบริการเติม UC PUBG Mobile ด้วยระบบ UID ผู้เล่นใหม่และสุดท้ายท้ายสุดบริการรับทำผลตื่นแบบบ็อกฟุตในราคาเป็นมิตรโคตรทั้งหมดนี้ไปใช้บริการได้ที่สะกดตามผมนะครับ BEAR เว้นวรรค SHOP แบชอปลิงก์เพจอยู่ใต้ description อย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อพี่น้องเสียงเป็นอะไรเอาละครับผมกราบทุกคนด้วยนะครับพี่กับผมนายกิตTHอยู่กันในเกม Roblox กันในแบบ Grand Prix Online สำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวผลบาริโนมีฮะหรือว่าผลบาเรียของบาร์โทโลมิโอนั่นเองนะทุกคนพูดถึงนี่ผมก็ขออนุญาตนะครับผมกินดาร์กรูทเลยฮะเขาคือไอเทมที่จะใช้ทำการรีเซ็ตผลและปีศาจนะทุกคนฮะโอเคตอนนี้ก็กินไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับกินไปเลยทุกคนรีบร้อยให้ทุกคนลาก่อนผลกิโลนี่อยู่กับมันมา3คลิปแล้วนะครับผมโอเคลาก่อนนะฮะทุกคนฮะแล้วก็นี่เลยครับผลบาเรียฮะทุกคนนะฮะโอเคกินไปเลยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะไม่ทำคลิปแยกนะครับผลบาเรียนะที่แบบว่าอัพสเตตตันเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาง่ายคือจะไม่ทำแยกนะครับผมคืองบไม่มีนะครับผมทุกคนครับคือแบบว่าที่เห็นรีผลรีกินผลนี่คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้เขาหาให้หมดเลยนะครับผมน่ารักมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะอัพสเตตตามนั้นเนาะโอเคบาเรียอยู่ที่เท่าไหร่นะบาเรียอยู่ที่55นะครับทุกคนครับโอเคก็เอาไป55เลยทุกคนคิดเลเวลฟุตเนาะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่าบาเรียเนี่ยสกิลจะมีอะไรบ้างฮะโอเคเดี๋ยวตัวอีกเลยอุ้ยโอ้เป็นการสร้างนะครับผมเป็นแบบว่ากำแพงบาเรียฮะซึ่งจะกันดาเมจหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันฮะนี่เป็นไงเมื่อกี้ฟินิกปล่อยไฟมานี่สะท้อนนะครับทุกคนครับนี่ตีไม่ได้ด้วยนะครับผมตีไม่เข้าครับทุกคนอาชิบายล็อกเข้านะครับผมทุกคนครับสกิลเนี่ยที่เป็นสกิลล็อกฮะคือก็จะเข้าได้นะบางครั้งเนี่ยเขากันไม่ค่อยได้เยอะนะทุกคนนะนี่ไหมเนี่ยทรายก็กันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากันได้ไม่ค่อยหมดนะครับผมแต่แมกมานี่คือเขากันได้นะผมรับประกันเลยเพราะผมเคยลองมาแล้วนะครับทุกคนครับนี่เป็นไงทุกคนครับตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหปากกันเองซะแล้วเนี่ยนี่สังเกตว่าเวลายิงฮะก็จะสะท้อนนะครับผมเป็นทั้งลูกปืนก็เป็นนะปืนก็เป็นเนี่ยเห็นไหมสกิลทรายก็เหมือนจะเป็นด้วยนะอันติมานี่สะท้อนไปฝั่งนู้นนะทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเหมือนถ้าเราอัพเยอะเนี่ยก็จะวงใหญ่ขึ้นเปล่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะน่าจะวงเท่าเดิมนะครับผมน่าจะวงประมาณนี้แหละทุกคนฮะนี่เห็นปะเมื่อกี้พายุทรายมาก็ไม่เข้านะทุกคนนะโอเคก็กันดาเมจแบบ 100% เลยนะครับผมคือสะท้อนดาเมจไม่ใช่สะท้อนสิคือสะท้อนสกิลนะครับผมตามนี้เลยเนาะก็สามารถกันได้หมดเลยแต่ว่าบางอันก็กันไม่ได้นะเออทุกคนต่อไปเลยนะครับอุ๊ยเวลาปล่อยไปนี่มีดาเมจด้วยนะทุกคนนะนี่แล้วก็ผลักไปด้านหน้านะทุกคนดูดาเมจกันเท่าไหร่26อ๋อโอเค26ต่อไปเลยนะครับผมสกิลตัว R ให้ทุกคนครับสกิลตัว R เนี่ยก็จะเป็นการทำบาเรียครอบแบบนี้นี่เองนะทุกคนซึ่งวงของเขาก็จะกว้างขึ้นนะทุกคนโอเคลองกันดูคนนี้ปึ๊บก็จะขังแบบนี้ฮะออกไม่ได้แล้วก็รับดาเมจได้นะทุกคนสังเกตนี่ระเบิดมาเป็นไงทุกคนรับดาเมจไหมโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนนะนี่สามารถแบบสแปมตีได้เลยในนี้ได้เลยเรียกได้ว่าปิดประตูตีแมวนะทุกคนนะอุ้ยเขาต้องตีได้ว่ะเขาตีได้ว่ะทุกคนซึ่งระหว่างใช้เนี่ยก็ต้องกดตัวอาค้างหรือเปล่ากดตัวอาค้างนะครับผมแล้วก็สเตมินาของเราก็จะเสียไปด้วยฮะแต่คือตัวอีเวลากดค้างเนี่ยสเตมินาเสียไหมอ๋อเสียด้วยนะครับผมโอเคก็ลดรัวๆเลยประมาณนี้นะครับผมทุกคนต่อไปเลยนะครับผมคือสกิลตัว Z ฮะดูว่าคืออะไรอ๋อเป็นบันไดบาเรียแหมสังเกตว่าจะมีทุกแมปเลยนะไอ้บันไดบาเรียเนี่ยนะครับผมเป็นสกิลที่ไร้ประโยชน์มากๆกันทุกคนนี่ครับผมทุกคนครับนี่ก็สร้างได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับตามนี้เลยนะทุกคนเนาะอุ้ยตกละมาโอ้โหเจ็บเลยนะครับผมทุกคนครับต่อไปคือสกิลตัวเลยนะตัว X ใช่ไหมทุกคน
ตัวเองนะครับผมก็อะไรเอ่ยอ๋อจะเป็นการทำฝาครอบครับทุกคนฮะแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้ปึ้งนี่ทำนำเมทครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกดค้างกันนะสกิลนี้ก็จะเหมือนสกิล R เลยฮะแต่ว่าไม่ต้องกดค้างนะครับผมมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมสังเกตว่ามันจะนานด้วยนะทุกคนนะยิ่งเราอัพเยอะก็จะนานขึ้นหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะก็พักหลังเนี่ยก็เห็นว่ามีอัปเดตทางด้านของผลบาเรียครับผมบัฟให้มันเก่งขึ้นเลยนะทุกคนผลไฟแสงฟินิกออกได้ไอ้สกิลนี้คือจะมีผลแสงแล้วก็ไฟก็ฟินิกออกได้นะทุกคนนะโอเคเรามาดูฟินิกกันออกไงอ๋อฟินิกออกไม่ได้นี่หว่าออกได้ปะฟินิกยังฮะต้องเป็นฟูลฟอร์มหรือเปล่าฟินิกอ๋อคือมันออกได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ในการผมโอเคเดี๋ยวลองวงกว้างๆดูฮะซึ่งระหว่างเรากลางวงเนี่ยก็จะเสียสเตมินาไปด้วยนะทุกคนนะโอเคมาดูเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหวงก็กว้างอยู่นะพอเป็นแบบสนามประลองแบบย่อมๆได้เลยทุกคนนะเฮ้ยวงกว้างเฮ้ยวงกว้างนะทำไปเล่นไปในแก๊ปผมโอเคปล่อยไปเลยฮะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับวงก็ค่อนข้างกว้างเลยนะซึ่งเราไม่สามารถโจมตีเขาได้นะครับทุกคนนี่เขาปีนได้ด้วยเป็นสไปเดอร์แมนเลยเดียวเชียวนะครับผมต่อไปฮะสกิลตัว C ครับผมบาเรียอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นบาเรียหนามนะทุกคนดูสิอ๋อเป็นบาเรียหนามฮะก็สร้างหนามไปด้านหน้าครับผมเป็นหนามบาเรียนะก็สร้างอีกอันเนี่ย1 2 3 4 5ประมาณ5อันหรือเปล่านะครับผมเป็นอันตีของเขานะครับก็ทำดาเมจต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวงค่อนข้างที่จะไม่กว้างนะครับผมทุกคนครับเอ้ยแต่ผมเสียดาย1สกิลที่ควรจะมีนะคือหมัดบาเรียนี่เสียดายมากเลยนะครับผมเพราะว่าในเมสนี่คือหมัดบาเรียนี่คือแบบโอ้โหโคตรหล่อเลยนะครับทุกคนนะถ้าไทมินนะครับผมเพิ่มมันในเกมนี่คือคงจะหล่อเท่มากๆเลยนะทุกคนโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสกิลฮะบาเรียส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันแล้วก็ความสะดวกมากกว่าฮะไม่เน้นสร้างความเสียหายนั่นเองครับทุกคนก็ตามชื่อนะบาเรียนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวดูกันใหม่ปึ้งนี่นะครับผมกระเด็นด้วยฮะทุกคนฮะเอ้ยเดี๋ยวมาดูว่ากาดแตกหรือเปล่าทุกคนกด F ด้วย F ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าสกิลอันตีนี่กาดแตกหรือเปล่านะทุกคนครับเอ้ยหัวเราะทำไมเนี่ยอย่ามาดูถูกผลบาเรียนะนะครับผมโหผมนี่เป็นเรียกได้ว่าฉายานะครับผมนายกีดอีทแหลกกันทุกคนแดกแม่งทุกคนเลยนะครับผมโหเรียกได้ว่ามีผลเดียวที่ผมไม่เคยกินคือผลระเบิดนะครับผลระเบิดกับผลสปินอันนี้ไม่เคยกิน2ผลนะครับที่เหลือกูแดกมาหมดแล้วนะครับผมโดนโอเคฮะทุกคนมาลองดูฮะทุกคนอึ้งหูการแตกด้วยนะครับผมสำหรับสกิลตัว C ฮะก็ไม่แปลกหรอกนะครับผมขึ้นชื่อว่าสกิลอันติก็ต้องมีการแตกกันบ้างนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลบาเรียฮะถามว่าแนะนำไม่ใช้ไหมผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการฟาร์มนะครับผมแล้วก็เรื่องของการ PVP ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมสามารถใช้คอมโบกับดาบได้คือเขาจะมีเดี๋ยวผมใช้ทัวนะโอเคเดี๋ยวดาบเป็นอะไรเนี่ยเป็นดาบปูแล้วกันดาบปูนี่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะดาบปูคือเวลาผมเห็นฝรั่งเนี่ยเขาคอมโบใช่ไหมครับทุกคนฮะเขาจะคอมโบประมาณนี้ทุกคนโอ้โหโดนดูดชิบหายแล้วกูนี่เขาจะคอมโบประมาณนี้ทุกคนฮะมานี่หน่อยคนหนึ่งสกิลตัว X ใช่ไหมครับที่ขังโอเคเดี๋ยวดูกันทุกคนฮะเดี๋ยวยังแล้วก็ขังฮะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตีตัวนี้ฮะทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็สแปมตีไปเรื่อยๆเลยทุกคนนะแต่ว่าถ้าเจอพวกผลแสงผลไฟอย่างนี้เขาจะบินออกมาได้นะทุกคนนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็นั่นแหละครับบินออกมาไม่ได้ก็สกิลนี้นะครับผมค่อนข้างมีบทบาทมากๆครับสำหรับ PVP แต่ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กันเพราะมีตัวเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะจริงๆผลบาเรียนนี่คือมันเป็นสายเฉพาะทางนะครับผมใครที่ถนัดแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ไปนะครับผมมีความชื่นชอบในตัวบาโทโลมิโอก็แบบนี้ไปเนี่ยทุกคนครับส่วนตัวผมชอบบาโทโลมิโอนะนะครับผมทุกคนคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบบาโทโลมิโอนะครับผมเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดเลยฮะแต่ว่าคือเจ้าแกนพีชเนี่ยฮะเขาไม่มีสกิลเรื่องของหมัดบาเรียนะครับผมตัวนี้ก็คือเสียดายมากๆเลยฮะทุกคนนั่นแหละฮะก็ถามว่าแนะนำให้กินไหมก็ไม่นะครับผมทั้งเรื่องของการฟาร์ม PVP นะครับ PVP ก็ใช้ได้นะสกิลขังก็โอเคแต่ว่ามันคงไม่มีใครแบบไปเจอผลแสงก็คงสกิลฟรีนะครับทุกคนครับก็เอาไว้แบบว่ากินเล่นๆขำๆแล้วกันนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นั่นแหละฮะก็แนะนำไม่ให้กินแล้วกันนะครับผมดูผมแบบว่าเฉยๆแล้วกันนะครับไม่ต้องกินมันพอให้รู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับผมเผื่อไปเจอใน PVP เนี่ยอาจจะรับมือได้นะครับทุกคนครับผมลืมบอกไปนะทุกคนนะ
สำหรับผลบาเรียนะครับผมเป็นผลลัพธ์ปีศาจของบาร์โทโลเมโอนะครับขออนุญาตเกริ่นของตัวละครนี้นิดนึงนะครับผมมันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยทุกคนคือบาร์โทโลเมโอเนี่ยเขามีอายุค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าลูฟี่นะครับผมแต่ว่าเขาถวายตัวให้ลูฟี่นะก็คือยอมเป็นทาสนะครับผมยอมเป็นลูกน้องให้ลูฟี่นะเพราะว่าชื่นชอบในตัวลูฟี่มากๆซึ่งผลลัพธ์ปีศาจของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีบทบาทมากๆนะครับผมในภาคเดโรซ่านะเรียกได้ว่าโอ้โหบาเรียนี่คือสุดยอดนะครับผมกันได้หมดเลยนะครับทุกคนครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสเกลในอนิเมะเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าในเกมนิดนึงไม่นิดนึงหรอกคือโหดมากนะครับผมณตอนนั้นผลของบาร์โทโลเมโออาจจะเกิดแล้วก็ได้นะผลอาจจะตื่นแล้วก็ได้นะคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรีวิวผลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลองเดากันมาดูนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ